ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยอยู่กับคุณหมอหน่อยค่ะแพทย์หญิงสุวรรณีสิริวิมาลานันแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสถาบันสุขภาพและความงามไตรยาค่ะสวัสดีคุณหมอหน่อยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณหมอหน่อยนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่หลากหลายมากเลยค่ะคุณหมอคะรวมไปถึงในเรื่องของ DNA จากเดิมเนี่ยเรารู้ว่า DNA มันคือการตรวจอัตลักษณ์หาตัวตนว่าใครเป็นอะไรยังไงตรวจได้จาก DNA แต่ในวันนี้ DNA มันกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่ามันนำพาให้เรารู้ถึงแนวทางการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังตั้งครรภ์คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครอบครัวที่วางแผนมีลูกหรือว่าแม้แต่ตัวดอยเองที่มีลูกเล็กก็มีความสนใจว่าเออนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้เราแบบเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยืนยาวแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขไปจนถึงจนแก่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยมากันที่ไตรยาแห่งนี้แล้วคุยกับคุณหมอหน่อยในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการตรวจ DNA ถามคุณหมอหน่อยก่อนเลยค่ะบอกให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนนิดนึงว่าDNA ของเราเนี่ยค่ะคุณหมอมันมีความสำคัญยังไงแล้วมันคืออะไรในร่างกายของคนเราอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ย DNA คือสารพันธุกรรมนะคะที่มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรานะคะหมอต้องอธิบายก่อนค่ะว่าปกติเนี่ยเซลล์ร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์เนี่ยเป็นจำนวน10ถึง100ล้านเซลล์นะคะซึ่งเซลล์เนี่ยค่ะก็จะรวมตัวกันกลายเป็นอวัยวะแล้วก็กลายเป็นร่างกายของคนเรานะคะโดยที่สารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยค่ะมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเรานะคะความสำคัญของ DNA ค่ะคือจะเป็นตัวที่กำหนดทุกอย่างในการเป็นเรานะคะ DNA เนี่ยเราจะได้รับการถ่ายทอดมาจากทางฝั่งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะมันจึงเป็นเหตุผลให้เราหน้าตาเหมือนตาสองชั้นเหมือนคุณพ่อเรามีสีผิวเหมือนคุณแม่นะคะรวมทั้งลักษณะทั้งร่างกายหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองอันนี้คือความสำคัญของ DNA ค่ะค่ะเรียกว่าจะเหมือนใครก็คือ DNA ก็เข้าใจกันง่ายๆว่าจะลูกใครหลานใครก็ดูจาก DNA ก่อนอันนั้นเป็นอันดับแรกทีนี้ DNA พอมันได้เข้ามาสู่วงการแพทย์เริ่มต้นที่มันเข้ามายังไงก่อนที่เราจะไปถึงนวัตกรรมของมันโอ้ DNA นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถ้าเราดูข่าวหรือว่าดูซีรีส์ดูละครเนี่ยเขาจะใช้ทดสอบความเป็นพ่อลูกกันว่าเอ๊ะคนนี้ใช่ลูกเราหรือเปล่าคะก็จะมีการนํา DNA เนี่ยไปตรวจเพื่อดูความเหมือนถ้าตรวจ DNA ออกมาแล้วมีความเหมือนกันก็แสดงว่าคนนี้เป็นลูกเราอันนี้คือในทางสมัยก่อนนะคะแต่นวัตกรรมค่ะทางการแพทย์ที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะ DNA มันสามารถเอามาตรวจเพื่อบอกหรือว่าทำนายการที่เราจะมีสุขภาพอย่างไรหรือเราจะเป็นโรคอะไรในอนาคตได้ซึ่งเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะอายุครรภ์เพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลไปถึงขั้นนี้แล้วเริ่มน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมคะคุณหมอเพราะจริงๆแหละอย่างที่บอกว่า DNA เดิมทีก็สืบจากศพอะไรเงี้ยเนาะคดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ DNA มันคือการตรวจหาอย่างที่เราบอกว่ามันคือการวางแผนสุขภาพระยะยาวใช่ค่ะให้คุณหมอหน่อยช่วยเล่าเลยค่ะว่าอย่างที่ไตรยาเนี่ยDNA เขาตรวจกันยังไงอะคะ DNA ของเราเนี่ยนะคะจะใช้วิธีการตรวจจากกระพุ้งแก้มค่ะโดยจะเป็นการตรวจเพียง1ครั้งตลอดชีวิตนะคะเพราะว่า DNA เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเกิดมายังไง DNA เราก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราสามารถตรวจ DNA เนี่ยบ่งบอกได้ทุกลักษณะสุขภาพในร่างกายเราไม่ว่าจะระดับสติปัญญาเป็นยังไงระดับความคิดสร้างสรรค์เป็นยังไงโอกาสที่เราจะกลายเป็นโรคต่างๆเรื้อรังในอนาคตเนี่ยมีโอกาสยังไงได้บ้างเรามีโอกาสขาดอาหารตัวไหนเป็นพิเศษอาหารเสริมตัวไหนที่เราต้องกินเพิ่มนะคะตรวจได้แบบแทบจะครบทุกอย่างเลยค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจถ้าวัยไหนที่ควรตรวจใครควรตรวจบ้างหรือว่ายังไงบ้างคะตรงเรื่องของ DNA จริงๆแล้วเนี่ยหมอแนะนำว่ายิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะสามารถวางแผนอนาคตลูกของเราเนี่ยตั้งแต่เขายังตัวเล็กๆเลยหมอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะสมมติว่าตรวจมาแล้วเราพบว่าลูกของเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนะคะแต่หมอต้องอธิบายก่อนค่ะว่า DNA เนี่ยไม่ได้บ่งบอก 100% ว่าเขาจะเป็นเบาหวานนะคะ DNA เนี่ยมีส่งผลการที่เราจะเป็นโรคเนี่ยประมาณไม่เกิน 30%
อีก 70% ที่เหลือเนี่ยมันขึ้นกับพฤติกรรมของเราเองในเรื่องของการใช้ชีวิตการกินอาหารการออกกำลังกายแต่การตรวจทราบอะค่ะว่าเรามีโอกาสเป็นเบาหวานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการกินให้เขาหรือฝึกนิสัยการกินของเขาตั้งแต่ยังเด็กค่ะ1ไม่ให้กินขนมหวานเยอะฝึกให้เขากินไม่ใส่น้ำตาลเป็นต้นก็จะทำให้เขาเติบโตมาแบบโอกาสการเสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยน้อยลงค่ะก็จะทำให้เขาไม่เป็นโรคได้อันนี้คือความสำคัญของการตรวจ DNA นะคะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเราจะได้วางแผนสุขภาพให้เขายาวๆได้ค่ะเรียกว่าสำหรับเป็นถ้าเป็นกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์มาตรวจได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะวิธีการตรวจก็คือเก็บจากกระพุ้งแก้มของคุณแม่แล้วรู้ไปถึงลูกในครรภ์อ๋อถ้าเป็นของคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะตอนนี้ทางคุณหมอสูตินารีเวชนะคะจะเป็นจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องการตรวจตอนคุณแม่ตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อยๆไม่ถึง10สัปดาห์เนี่ยจะมีการตรวจจากน้ำค่ำนะคะเพื่อดูระดับดู DNA ของลูกเราว่าเป็นเพศอะไรหนึ่งรู้ได้ตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวเลยนะคะสองมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคพันธุกรรมรุนแรงอะไรได้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถตรวจได้อันนั้นคือสเต็ปแรกตอนตั้งครรภ์แต่พอลูกเราเกิดมาแล้วค่ะอันเนี้ยพอเด็กเขาจะรู้เรื่องแล้วสัก 2-3-4 ขวบอะไรอย่างเงี้ยพามาตรวจกับคุ้งแก้มได้เลยค่ะก็จะสามารถบอกโรคเขาในอนาคตได้ค่ะเรียกข้ามมาแม่ตั้งครรภ์ตรวจลูกเล็กตรวจได้แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างไรคะแล้วคุณหมอตรวจได้เหมือนกันใช่ไหมตรวจได้ทุกช่วงทุกวัยเลยค่ะทุกเพศทุกอายุเลยนะคะจะตรวจตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเราก็จะสามารถบ่งบอกได้เช่นเราตรวจสมมติว่าอายุสัก50แล้วเกิดอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยมาตรวจเนี่ยเราจะได้รู้ความเสี่ยงของเราเช่นสมมติตรวจมาแล้วเรามีโอกาสการเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสูบบุหรี่อยู่อย่างเงี้ยเราจะได้หยุดสูบบุหรี่ได้ทันเพื่อที่จะแบบป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทั้งครอบครัวสามารถตรวจได้ทุกคนเลยค่ะการตรวจ DNA ที่ไตรยานี่สมมติว่ามาเก็บวันนี้มาเก็บกระพุ้งแก้มวันนี้ใช้ระยะเวลาในการเขาเรียกอะไรอ่านค่าผลหรือว่าทำนายผลให้เราได้นานการตรวจ DNA เนี่ยมีความละเอียดอ่อนนะคะต้องอาศัยความแม่นยำนะคะเราตรวจจากกระพุ้งแก้มเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นะคะอย่างน้อยประมาณเดือนหนึ่ง30วันนะคะแล้วผลเนี่ยจะรีพอร์ตออกมาเป็นเล่มให้เราเลยเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นแบบเหมือนประวัติของเราเก็บอยู่ในนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าการวิเคราะห์ DNA จะมีความละเอียดค่ะเพราะเราตรวจเราไม่ได้ตรวจแค่โรคใดโรคหนึ่งเราตรวจทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด200กว่ารายการเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพื่อความแม่นยำที่สูงสุดค่ะค่ะที่คุณหมอบอกว่ามันมีรีพอร์ตกว่า200ชนิดที่เกี่ยวกับ DNA นะคะความต่างของไตรยาของเรานี่นะคะเราคงไม่บอกคนคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะไม่ทราบ200กว่าชนิดมันยังไงแต่ความต่างของไตรยาเนี่ยค่ะดูแลเราไป DNA ในเรื่องถึงขั้นไหนบ้างอะคะโอเคค่ะข้อแตกต่างเลยนะของไตรยาปกติแล้วการตรวจ DNA จริงๆแล้วมีหลากหลายที่มากเลยนะคะแต่สำคัญกว่าค่ะคือเราตรวจ DNA แล้วเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อวางแผนสุขภาพให้ลูกเราได้นะคะที่ไตรยาค่ะเราเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอยู่แล้วดังนั้นการตรวจ DNA ค่ะเวลาหมออ่านหรือวิเคราะห์ผลให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนี่ยเราก็จะแยกเป็นกลุ่มแบบองค์รวมก็คือเป็นแบบการกินอาหารการออกกำลังกายกลุ่มโรคนะคะกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยค่ะหมอก็จะมีการอธิบายแต่ละอย่างว่าในกลุ่มของสารอาหารเนี่ยก็จะบอกคุณแม่เลยว่าของคุณของลูกคุณแม่นะคะมีความไวต่อพวกคาร์โบไฮเดรตสูงมีไวต่อไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรวางแผนการกินอาหารให้ลูกอ่ะลดคาร์โบไฮเดรตลงลดไขมันลงนะคะแล้วก็การออกกำลังกายค่ะคุณแม่ต้องให้ลูกออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะกับตัวเขาออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือกลุ่มที่เพิ่มกล้ามเนื้อการนอนหลับค่ะลูกของคุณแม่เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องการนอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงหมอก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้เขาในแบบองค์รวมให้ครบทุกมิตินะคะแล้วก็จะมีการนัดมาดูแลต่อเนื่องในเรื่องของวัยเมื่อเขาโตขึ้นสักอายุ10ขวบเขาต้องเริ่มกินอาหารเสริมอะไรบ้างที่มันเหมาะกับ DNA ของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยป้องกันโรคได้ในอนาคตเราจะมีการดูแลเด็กคนนึงเนี่ยไปจนถึงขั้นเขาวัยรุ่นวัยเป็นผู้ใหญ่จนถึงขั้นเขามีกำลังจะมีลูกอีกคนนึงอันนี้คือเป้าหมายของเราค่ะในการดูแลสุขภาพขององค์รวมทั้งครอบครัวค่ะเรียกว่าอย่างสมมติว่าเรามีพันธุกรรมถ้าพูดถึงพันธุกรรมเป็นมีความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งต่างๆผ
ลรีพอร์ตของ DNA ก็บอกเราได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถบอกได้ค่ะเรียกว่าถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวของเราพ่อแม่ค่ะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งของ DNA ก็จะบอกเลยฉะนั้นลูกของเราก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้ว่าอาจจะดูแลสุขภาพลูกไปในทิศทางไหนอย่างไรลดความเสี่ยงลงใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากให้คุณหมอลองเล่าเคสการดูแลของที่ไตรยาให้ฟังหน่อยค่ะว่าอาจจะมีครอบครัวมาตรวจ DNA แล้วเป็นยังไงบ้างอะคะมีเคสแบบไหนบ้างก็ส่วนใหญ่ที่มาเจอนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวในครอบครัวอยู่แล้วเช่นมีประวัติเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบทั้งรุ่นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เป็นเกือบทั้งบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลว่าลูกเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพามาตรวจโอกาสที่ตรวจออกมาแล้วลูกจะมีความเสี่ยงสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหมอต้องอธิบายก่อนนะคะหนึ่งเลยคุณพ่อคุณแม่คงจะตกใจว่าลูกเรายังอายุเท่านี้อยู่เสี่ยงแล้วหล่อแล้วจะทำยังไงดีนะคะหมอต้องอธิบายก่อนว่า DNA ค่ะไม่ได้กำหนด 100% การที่เราตรวจรู้วันนี้มันคือบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ลูกเราจะเป็น 30% ดังนั้นค่ะอีก 70% ที่เหลือเนี่ยเรารู้ก่อนวันนี้เราจะได้ปรับตัวได้ทันสมมติลูกเรามีโอกาสเป็นโรคหัวใจใช่ไหมคะถ้าเราไม่มาตรวจเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยลูกเรากินเต็มที่เลยขนมเค้กเบเกอรี่อะไรจัดเต็มของทอดจัดเต็มมันก็จะทำให้เขามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคแต่วันนี้ถ้าเรามาตรวจเรารู้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจมีสติวางแผนให้ลูกเราค่อยๆปรับพฤติกรรมเขาสอนเขาไม่ให้กินมันมากเกินไปเลี่ยงของทอดหน่อยเบเกอรี่ลดลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการที่เราวางแผนสุขภาพโดยที่ไม่ทำให้เขาตกใจด้วยค่อยๆปลูกฝังตั้งแต่เขายังเด็กมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดปกติอะไรด้วยค่อยๆปรับไปเขาก็จะโตขึ้นอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดโอกาสการเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังด้วยค่ะแสดงว่าพอมาตรวจที่ไตรยาค่ะเหมือนเรามีเทรนเนอร์คุณหมอส่วนตัวใช่ค่ะเหมือนเวลาเรา คุณพ่อคุณแม่ค่ะเหมือนเราไปฟิตเนสอ่ะค่ะแล้วมันมีบอกว่าช่วงนี้เราอยากจะใส่บิกินี่ค่ะเทรนเนอร์เขาก็จะเชฟว่าคุณต้องออกกำลังกายตรงนี้ใช่ค่ะที่ใจอยากก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะถ้าคุณมาตรวจ DNA ที่นี่คุณก็จะได้มีคุณหมอใช่ค่ะเอาว่าคุณหมอประกบว่าคุณลูกอายุช่วงนี้ควรจะกินอะไรยังไงใช่ค่ะเป็นวัยรุ่นควรจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อลดความเสี่ยงของโรคร้ายที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเปรียบเทียบให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วกันการตรวจ DNA เหมือนการดูดวงค่ะแต่เป็นการดูดวงแบบมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับแล้วมีความแม่นยำสูงถึง 99% อ่ะหมอเหมือนหมอดูนี่แหละเวลาตรวจ DNA สามารถบอกได้เลยว่าลูกเขาอะค่ะจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่ออายุเท่าไหร่แต่เราไม่ใช่แบบแค่บอกว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เราจะบอกวิธีแก้ให้ด้วยแล้วเราจะต้องทำยังไงหรือดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เราอะค่ะเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆค่ะอันนี้คือข้อดีใช่ค่ะเพราะว่าการเกิดโรคเนาะมันมาทั้งจากพันธุกรรมใช่ค่ะแบบที่คุณหมอบอกแล้วก็คือมาจากปัจจัยอื่นๆด้วยไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตทีนี้3อย่างที่เรารู้คือตอนนี้เรารู้ DNA แล้วรู้ข้างในเรารู้เขารู้เราแล้วคุณหมอมาช่วยประกบให้วิถีชีวิตมันดีไปอีกทางนึงแล้วก็เรื่องของโภชนาการอาหารการกินต่างๆมันก็เรียกว่าจะทำให้สุขภาพของเราอยู่แบบยั่งยืนแล้วก็ยืนยาวมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะคุณหมอค่ะงั้นสรุปได้ว่าการตรวจ DNA เป็นนวัตกรรมแนวทางในการดูแลสุขภาพใหม่ใช่ไหมคะที่ทุกคนควรจะได้รับใช่เลยค่ะหมอคิดว่านะคะการตรวจ DNA ค่ะอีก10ปี20ปีข้างหน้านะคะจะเป็นเทรนด์การตรวจสุขภาพที่เด็กทุกคนเนี่ยควรจะตรวจตั้งแต่ตอนเขาอยู่ยังน้อยและทุกคนนะคะจะได้รับการมีผล DNA หรือมีรีพอร์ต DNA เนี่ยเก็บสะสมไว้นะคะซึ่งอันนี้หมอคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งทั่วโลกค่ะการตรวจ DNA เนี่ยจะได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่าต้องบอกได้เลยเราปฏิเสธไม่ได้นะคะณปัจจุบันไม่ว่าจะสารพิษ PM 2.5 โรคไวรัสโควิดอะไรที่กำลังจะเข้ามาใหม่มากมายเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาได้แต่สิ่งที่เราสามารถปรับได้คือตัวเราจะทำยังไงให้เรามีสุขภาพที่ดีเราจะกินอาหารอะไรเราจะออกกำลังกายแบบไหนเราควรจะกินวิตามินอาหารเสริมอะไรบ้างการตรวจ DNA เนี่ยจะสามารถเป็นการตรวจเฉพาะบุคคลเพื่อกินหรือปรับพฤติกรรมให้มันตรงกับตัวเรามากที่สุดเพื่อให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีที่สุดแล้วก็ป้องกันโรคได้มากที่สุดอันนี้คือนวัตกรรมที่สามารถเข้ามาช่วยเราได้ในอนาคตค่ะคือเรียกว่าคือฟังแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่ได้จะอะไรแต่ว่าก็อยากตรวจขึ้นมาเพราะจริงๆแล้วด้วย
อย่างที่คุณหมอบอกว่าด้วยวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ในทุกวันเนี่ยนาทีที่เราอัดอยู่เนี่ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าเรามาที่ไตรยาเราก็จะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าผลการตรวจอ่ะจะมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ฟอลโล่เราตลอดเพราะจริงๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเรารู้ผลแล้วอ่ะมันจะต้องถามว่าแล้วยังไงต่ออ่ะใช่ค่ะแต่ถ้ามีคุณหมอคอยซัพพอร์ตว่าคุณแม่ควรจะทำแบบนี้มีวิธีการเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีการนัดเจอกันฟอลโล่กันตลอดใช่ไหมคะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกแล้วค่ะว่า DNA ตรวจ1ครั้งใช่ค่ะแต่ว่ามันดูแลชีวิตเราได้ยาวได้ตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะทีนี้มาเป็นช่วงท้ายแล้วค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยฝากคุณพ่อคุณแม่นิดนึงในช่วงในสถานการณ์ช่วงนี้อย่างที่เราเห็นใส่หน้ากากนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งรูปพอดแคสต์เราไม่ได้ใส่หน้ากากกันมาสักพักนึงแล้วค่ะเห็นเลยว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้มันกลับมาอีกแล้วคุณหมอช่วยฝากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะดูแลสุขภาพกันยังไงคะช่วงนี้ได้ค่ะก็โควิดกลับมานะคะพีเอ็ม 2.5 ก็ยังอยู่นะคะวันนี้หมอมีเคล็ดลับ5อมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งสำคัญคือภายนอกเราไม่รู้แต่ภายในเราต้องดูแลตัวเองให้ลูกเรามีภูมิต้านทานที่ดีอ่อแรกคือในเรื่องของอาหารนะคะพยายามปลูกฝังให้เขากินอาหารที่หลากหลายเพื่อได้รับวิตามินและธาตุอย่างครบถ้วนนะคะผักผลไม้หรือกลุ่มพวกสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆควรฝึกให้เขากินตั้งแต่อย่างเล็กกระเทียมหอมผักผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านมะเร็งด้วยนะคะจากอาหารเรื่องของน้ำก็สำคัญค่ะเด็กปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดื่มน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขากินน้ำตั้งแต่ยังเด็กนะคะทุกหลังอาหารระหว่างมื้ออาหารตื่นเช้ามาต้องดื่มน้ำเลยจะได้ทำให้เขาเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดื่มน้ำเพียงพอไหมคะนะคะอที่2คือในเรื่องของอากาศค่ะทุกวันนี้พี่ PM 2.5 อยู่กับเราตลอดไปแน่นอนแล้วก็อยู่กับเราหลายเดือนด้วยใน1ปีนะคะคอยหมั่นเช็ค PM 2.5 อยู่ทุกวันนะคะวันไหนที่ PM สูงให้ลูกคุณลูกค่ะกลับมาเล่นในบ้านนะคะช่วงที่ PM น้อยค่ะพาเขาไปสูดอากาศสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เขาได้รับอากาศบริสุทธิ์ในการทำให้ปอดเขาทำงานได้ดีนะคะอที่3คือในเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้สำคัญมากๆปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลมีเดียนะคะเด็กติดมือถือติดเกมเยอะวันนี้ค่ะพยายามชักชวนกันคุณพ่อคุณแม่พากันไปเดินเล่นไปวิ่งหลังกินอาหารนะคะทำให้เป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็ปลูกฝังให้เขาเนี่ยเป็นคนที่รักการออกกำลังกายตั้งแต่ยังเด็กนะคะอที่4คือในเรื่องของการเอนนอนค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันเด็กทุกคนเนี่ยต้องการโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นทำให้เขาพัฒนาหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรให้เด็กนอนหลัง4 ทุ่มนะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเราจะหลั่งนะคะการให้เขานอนเร็วเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนสูงต้านอนุมูลอิสระทำให้ภูมิต้านทานเขาดีด้วยป้องกันโรคด้วยนะคะแล้วก็อสุดท้ายคือในเรื่องของอารมณ์ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่บางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะลืมไปด้วยสภาวะความกดดันทั้งหลายจากสังคมไม่ว่าจะการเมืองบ้านเมืองโลกทั้งหลายแหละนะคะสิ่งนึงเลยค่ะคือลูกเราเนี่ยต้องได้รับการพูดคุยหรือมีเพื่อนมีที่ที่เขาได้ระบายมีที่ที่เขาได้บอกความไม่พอใจหรือมีพื้นที่ปลอดภัยของเขาซึ่งคนที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้การที่เขามีอารมณ์ดีค่ะจะทำให้เขาเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ป้องกันโรคได้ด้วยค่ะก็อันนี้จะเป็นเคล็ดลับ5อนะคะที่มาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในยุคสมัยปัจจุบันว่าจะทำยังไงให้ลูกเราสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ข้อมูลครบถ้วนจริงๆค่ะคุณหมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรารู้กันอยู่แล้วว่านวัตวันนี้เรามารู้กันเลยว่านวัตกรรมใหม่ที่เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพในอนาคตคุณหมอหน่อยบอกแล้วว่ามันมาแน่ค่ะมันมาแน่แล้วมันเป็นเรื่องดีๆที่จะทำให้เราแบบใช้คำว่ารู้เขารู้เราใช่ค่ะรู้ข้างในรู้ DNA แล้วมันก็จะทำให้เราเหมือนวางแผนเดินทางชีวิตตัวเราเองสามีหรือแม้แต่ปู่ย่าตายายของเราหรือแม้แต่ลูกเล็กๆของเราเนี่ยค่ะรู้เลยว่าจะใช้ชีวิตไปยังไงเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันมันมีความเสี่ยงที่มันจะทำให้เกิดโรคหลากหลายแล้วคุณหมอก็ฝากถึง5ออาหารอารมณ์ออกกำลังกายเอนนอนนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเรียกว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอหน่อยสถาบันสุขภาพและความงามตรยามากค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณคุณหมอค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ